ทำไมผู้หญิงคนนั้นหย่ากับสามีเราไปแล้วทำไมยังใช้นามสกุลของสามีเราอยู่เลยสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้จะมาแชร์ในเรื่องของการใช้นามสกุลนะคะหลายคนที่กำลังจะแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลสามีหรือไม่แล้วถ้าเราจะไม่เปลี่ยนได้ไหมจำเป็นไหมจะต้องเปลี่ยนนามสกุลมีขั้นตอนอะไรยังไงแบบไหนทำยังไงบ้างแล้วในกรณีที่หย่าแล้วจำเป็นไหมที่เราจะต้องเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเราเองเดี๋ยววันนี้เป้จะมาตอบให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะวันนี้เป้จะมาเล่าให้ฟังนะคะในเคสของเป้เองที่ว่าเฮ้ยเป้แต่งงานแล้วก็มี2นามสกุลแล้วทำไมเป้ต้องใช้2นามสกุลคืออย่างนี้ค่ะทุกคนก็ตอนที่เป้จดทะเบียนสมรสเนาะทางเกมไมดี้หรือว่าทางอำเภอค่ะเขาก็ถามเป้ว่าเอ้ยเป้จะใช้นามสกุลไหนนามสกุลที่พ่อแม่เป้ให้มาค่ะแล้วก็นามสกุลสามีหรือเราสามารถใช้ได้ทั้ง2นามสกุลเลยอย่างเช่นเป้ชื่อชนาธิปนามสกุลเป้แล้วก็ต่อด้วยนามสกุลสามีอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะตอนที่เป้แต่งงานตอนนู้นน่ะเนาะก็ตัดสินใจค่ะว่าตัวเป้เองเนี่ยเป้อยากใช้นามสกุลเป้แต่ตัวสามีเก่าเป้เนี่ยเขาอยากให้เป้ใช้นามสกุลเขาซึ่งคือเราก็ตกลงกันนะคะว่าเอ้ยเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยเป้จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลเขาเสร็จแล้วทางอำเภอที่เป้อาศัยอยู่อะค่ะเป้ก็ไปใส่เป็นนามสกุลเขาไปเท่ากับว่าตอนนี้เป้ก็มีชื่อเป็นชื่อเป้แล้วก็นามสกุลใหม่ของสามีเป้เนาะเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะทุกคนก็มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเป้ไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาเราจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปเมืองไทยเราจะต้องไปเปลี่ยนพาสปอร์ตเราจะต้องไปทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุลที่เมืองไทยอะไรยังไงแบบไหน ขั้นตอนพวกนี้คือเป้จะไม่รู้เพราะว่าตัวเป้เองเป้ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตัวเป้เองเนี่ยตอนที่เป้จดทะเบียนสมรสแล้วปั๊บใช่ปะเสร็จแล้วเนี่ยทางอำเภอเขาก็จะมีใบกระดาษใบนึงเล็กๆอะค่ะมาให้แนบกับพาสปอร์ตของเป้เนาะเพราะว่าพอจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเป้ยังไม่ได้บินกลับไปเมืองไทยไงทุกคนก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเอกสารแต่มันจะมีใบเล็กๆให้เป้ถือว่าเป้ใช้นามสกุลของสามีแล้วนะที่อยู่ประเทศเยอรมันแต่ในเล่มพาสของเป้ค่ะพาสปอร์ตของเป้มันเป็นตอนนั้นเป้ยังถือพาสเดียวอยู่นะทุกคนก็คือเป้เป็นพาสไทยใช่ไหมคือในพาสปอร์ตของเป้เนี่ยมันก็จะเป็นชื่อนามสกุลเดิมของเป้ใช่ปะเสร็จแล้วเป้ก็ไม่เคยได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือบินไปกับเมืองไทยคือบ่อยมากนะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาค่ะทุกคนไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วด้วยใจลึกๆของเราไม่อยากเปลี่ยนใช้นามสกุลอื่นอยู่แล้วเราอยากใช้นามสกุลเราเองเสร็จแล้วค่ะก็มีคนไทยก็มาเตือนใช่ป่ะว่าเอ้ยเราไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุลเดี๋ยวเวลากลับเมืองไทยเนี่ยมันจะมีปัญหานะแล้วก็ทางตม.เขาจะต่อว่าเราได้นู่นนี่นั่นคือจริงหรือเปล่าอันนี้เป้ไม่รู้เพราะว่าตัวเป้ไม่เคยนะคะก็คือตัวเป้ไม่เคยโดนต่อว่าแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในส่วนตรงนี้นะเวลาเป้ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยคือทางเขตของเป้เนี่ยเขาก็แจ้งกับเป้ว่าในกรณีของเป้เนี่ยเวลาเป้อยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยคือเป้จะต้องใช้นามสกุลของสามีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป้ออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นไปเมืองไทยหรือว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เป้จะต้องใช้นามสกุลตามพาสปอร์ตเป้ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของเป้เนาะเป้ก็ทำแบบนี้มาตลอดค่ะทุกคนก็ไม่เคยได้ไปเปลี่ยนนะจนวันหนึ่งต้องเลิกกันค่ะต้องหย่ากันนะทุกคนเสร็จแล้วการหย่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็อยากจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทุกคนคือใช้ได้ปกติธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นชื่อเป้แล้วก็นามสกุลสามีเป้ใช่ปะคราวนี้ค่ะทุกคนคำถามมันอยู่ตรงที่ว่าเราหย่าแล้วจำเป็นไหมเราจะต้องเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมตามพาสปอร์ตไทยของเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป้บอกได้เลยนะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่ที่นี่หรือว่าแต่งงานกับชาวเยอรมันเนี่ยคือเราสามารถใช้นามสกุลของสามีได้โดยที่ถึงแม้กระทั่งว่าหย่าไปแล้วเราก็ยังใช้นามสกุลเดิมได้อยู่นะแต่ว่าสิทธิหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกี่ยวกันแล้วมันจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าหย่ากันแล้วจะต้องไปเปลี่ยนกับใช้นามสกุลเดิมของเราอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่นี่ไม่จำเป็นค่ะนอกจากว่ากรณีที่เราอยากจะไปเปลี่ยนกับใช้นามสกุลของเราเองก็คือว่า
ขั้นตอนก็คือเราจะต้องไปที่กันไหมดีหรือว่าไปที่เขตแถวบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแจ้งเปลี่ยนนามสกุลกลับมาใช้นามสกุลเราเหมือนเดิมเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วที่เป้ออกมาพูดหรือว่าออกมาทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันมีหลายคนนะที่เป้เห็นมาแบบโพสต์ Facebook แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของทำไมสามีเก่ามีแฟนเป็นคนไทยหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมผู้หญิงคนนั้นหย่ากับสามีเราไปแล้วทำไมยังใช้นามสกุลของสามีเราอยู่เลยอะไรประมาณเนี่ยลักษณะแบบนี้เป้เห็นเยอะมากเป้ถึงอยากจะมาทำคลิปวิดีโอนี้ออกมานะคะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะเขาเลิกกันแล้วก็คือเลิกเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้จำเป็นหรือว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นคราวนี้แฟนเป้ตัวแฟนเป้ปัจจุบันนี้เขาก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเป้ถึงไม่ไปเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมเพราะว่าเขาไม่ชอบให้เป้ใช้นามสกุลของสามีเก่าประมาณนี้หลายๆคนก็อยากทราบเหมือนกันใช่ไหมว่าเพราะอะไรวะทำไมเป้ยังใช้นามสกุลแบบนี้อยู่เหตุผลของเป้ค่ะทุกคนก็คือว่าอย่างที่เป้บอกไปเมื่อกี้ค่ะเป้ทำธุรกรรมทางการเงินที่ประเทศเยอรมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถไม่ว่าจะเป็นเช่าบ้านเปิดบัญชีธนาคารมีเครดิตนู่นนี่นั่นทุกสิ่งอย่างอ่ะทุกคนมันเป็นนามสกุลของสามีเก่าหมดเลยซึ่งการที่เราไปเปลี่ยนน่ะไปเปลี่ยนมันก็มีค่าใช้จ่ายคราวนี้เนี่ยในมุมมองของเป้อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะมุมมองของเป้เนี่ยก็คือที่เป้ไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าโซวิโซยังไงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ว่าเราจะใช้นามสกุลไหนมันก็เหมือนเดิมอะค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเป้ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะต้องไปเสียเงินเปลี่ยนเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาค้างไว้แบบนี้แหละซึ่งมันก็ใช้ได้อะมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปเปลี่ยนกลับเป็นนามสกุลเราแล้วก็ถ้าเป้ไปเปลี่ยนกับทุกสิ่งอย่างเป็นนามสกุลเป้เองคนเดียวหมายถึงว่าทุกวันนี้เป้ถือ2นามสกุลใช่ไหมถ้าเป้ไปเปลี่ยนกลับเป็นนามสกุลเป้คนเดียวอย่างเงี้ยคือมันมีค่าใช้จ่ายไงเอกสารทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ใครหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าที่ประเทศเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเรื่องเอกสารเนี่ยมันไม่มีฟรีไงทุกคนมันต้องจ่ายอ่ะแล้วเราจะต้องไปติดต่อกับตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยุ่งยากอ่ะเป้ว่าแล้วอีกอย่างอ่ะเงินเป้ก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะสมมติว่าอ่ะเราไปเปลี่ยนอย่างเป้ถือ2พาสอย่างนี้ใช่ปะ2พาสเป้จะต้องไปเปลี่ยนพาสใหม่เป้จะต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ซึ่งพาสก็30 40ออยแล้วก็บัตรประชาชนก็10 20ออยอย่างเงี้ยคือเก็บเงินตรงนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าซึ่งยังไงเราก็ยังไม่ได้แต่งงานใหม่อะไรใหม่แต่ความคิดเป้นะคะทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนตอนที่เป้แต่งงานใหม่ก็อาจจะแต่งงานใหม่จดทะเบียนสมรสใหม่ก็เปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามีใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป้ก็ให้เหตุผลแฟนเป้ไปแบบนี้เหมือนกันเขาก็เริ่มเข้าใจว่าเหตุผลนี้เองโอเคเนี่ยแหละเป้ก็มาพูดให้ฟังนะคะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เผื่อใครที่กำลังจะแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความสงสัยไงแล้วก็แบบเฮ้ยกังวลว่ามันจะมีผลอะไรแบบไหนยังไงไหมเป้บอกได้เลยมันไม่มีนะทุกคนเขาหย่ากันแล้วก็หย่ากันไปค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วเราก็มีสิทธิ์ว่าเราจะใช้นามสกุลไหนก็ได้แล้วแต่เราเลิกแล้วก็คือเลิกนะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเคลียร์ข้อสงสัยหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอเป้ก็เลยมาแชร์ทุกๆคนได้ฟังค่ะใครที่มีอะไรแนะนำคลิปวิดีโอเป้เข้ามาก็อย่าลืมแนะนำคลิปเข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกัน